บเกียร์ DCT นี่ก็จะเป็นรถที่มีเกียร์ปกตินะครับแต่มีการทำงานเหมือนรถยนต์เลยการเปลี่ยนเกียร์ของ DCT เขาเนี่ยอัจฉริยะมากซึ่งผมชอบมากเลยมันเปลี่ยนเกียร์ได้ตรงกับใจเราถึง 95% เลยทีเดียวระบบ DCT นะครับถือว่าสะดวกสบายเหมือนพาคุณยายไปตลาดสำหรับผมแล้วมันคือ2นิ้วนี้ใช้งานง่ายครับไม่ว่าจะเป็นออนโรดหรือออฟโรดตัว Adventure Sport นะครับที่ขี่มาเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มนวลครับแล้วก็เสถียรขี่ง่ายรวมถึงการขี่เข้ามาในทางดินทางฝุ่นเนี่ยครับในการเชนเกียร์ต่างๆเนี่ยไม่ต้องไปกังวลกับการกำคัดเลยนะครับขี่ในเมืองของผมนะคุณเล็กแต่ว่ามันตัดต่อกำลังได้แบบเนียนเลยเพราะว่าคนขี่ในเมืองเนี่ยบางทีเกียร์จะมาใช้คัทที่สำคัญคือมันเหมือนกับเราใช้งานสลิปเปอร์คัทก็คือมันสมูทบางจังหวะเนี่ยตัดต่อได้ดีกว่าเราใช้นิ้วตัดกำลังครับการทำงานของ DCT เพียงแค่ใช้ปลายนิ้วซ้ายสัมผัสนะครับก็ขับขี่ได้ไหลลื่นครับไม่ว่าจะเป็นออฟโรดออนโรดทำได้ดีเยี่ยมครับตัว DCT ที่อยู่ใน Honda นะครับมันจะทำงานได้ค่อนข้างเนียนทั้งทางถนนดำที่แบบใช้แบบโพลิ่งหรือว่าจะใช้แบบลุยๆเนี่ยถ้าสมมติว่ามันใช้ลุยไม่ได้จริงๆเนี่ยเขาคงไม่ใส่ในแอปพลิเคชันวินมาให้แน่นอนมันเป็นเกียร์ที่ทำให้ช่วยผู้ขับขี่นะครับสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับขี่ในเมืองก็มันขี่ลุยป่าก็มันนะครับยิ่งเป็นเกียร์ DCT ที่มีชิปมือทำให้เราสามารถสนุกไปกับเส้นทางได้ทุกๆเส้นทางนะครับมันไม่ดับไม่มีคัทคือเกียร์เราก็เปลี่ยนที่มือได้เป็นแมนนวลได้คือเกียร์ว่างก็ไม่ต้องเข้าเราก็ขี่ได้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะไปเส้นทางไหนก็แล้วแต่สามารถขับขี่ตามใจคุณได้เลย